วัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแห่งรอยยิ้มครับ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธครับ 20:05 นครับเจอผมเจอพี่ลิงนะครับครับผมบอกเลยวันนี้ซุปตาของเราทุกคนจะต้องคิดถึงเขาครับนักสืบนี่แย่งกันมาในเทปนี้เลยทีเดียวเราคัดมาแล้ว5คนอยู่ตรงนี้ครับปรบมือสวัสดีครับนายเอกครับครูอ้วนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ก๊อตจีนะครับยาแล้วก็ชินทวุฒินะครับครับผมวันนี้ต้องบอกว่านักสืบของเรานี่มาเป็นทีมส่วนใหญ่เราจะเน้นแบบสีดำดำครับแต่มีอยู่บุคคลท่านหนึ่งไม่อ่านไลน์กรุ๊ปคุณขาดิฉันใส่มาเพื่อว่าเฮ้ยศิลปินของเราจะได้มองดิฉันได้อย่างชัดเจนคิดมาแล้วต้องมาที่ดิฉันคนเดียวเพราะว่าดิฉันหลงไหลเขามาติดลูกเขาเต็มผนังห้องเลยติดลูกเขาเต็มผนังห้องเลยพ่อบอกว่าเฮ้ยชื่นชมนี่คือไอดอลของลูกใช่ไหมนี่แบบเขาใช่นี่บอกว่าไม่ใช่เอาไว้ดูก่อนนอนจะได้หลับสบายจะได้ฟินน้องสาวดิฉันก็เคยฟังเพลงของเขาเป็นนักสืบครั้งแรกเลยอย่างทีมงานโทรไปบอกว่าวันนี้ซุปตาของเราคือคนนี้ค่ะแคนเซิลงานทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่ดิฉันแคนเซิลเขานะเขาแคนเซิลงานทั้งหมดเลยถือว่ารายการนี้ที่ไม่แคนเซิลก็เลยได้มานะคะวันนี้สนุกสนานแน่นอนนักสืบมาต้อนรับซุปตาของเราครับและซุปตาของเราในวันนี้ครับเป็นวงร็อกที่ทุกคนคิดถึงครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับวง Power Pack ตลอดมาที่ฉันได้จากมาในวันนั้นรู้ว่าเธอไม่มีวันที่จะโทษฉันให้เสียใจทุกครั้งที่ได้สบตาเธอก็ได้รับรู้ถึงความหมายที่โลกจะแตกร่างสลายแต่เธอนั้นก็ยังคงรอเหมือนต้องคำสาที่ทำให้สองเราต้องไกลไม่เคยจะคิดฝันจากมาวันนั้นยิ่งไม่เตรียมใจในวันนี้ฉันอยากบอกไปอดทนหน่อยนะสักวันฉันจะกลับไปให้เธอได้รู้ว่ารักเรายังไม่เปลี่ยนไปจะกอดเธอเอาไว้ให้นานนานเท่าที่เธอนั้นต้องการสวัสดีครับพวกเราแพทย์นะครับสวัสดีพี่ฮะเชิญหน้าครับทุกๆคนเลยฮะพี่ธนีครับท่านพี่ธนีมาตรงนี้พี่เรียกเชิญออกไปข้างนอกเลยครับไม่ใช่แต่ว่าเชิญมาอยู่ข้างหน้าได้ยืนกับเพื่อนเราเกี่ยวอะไรครับผมอยากจะถามตัวผมทองเกี่ยวอะไรกับเขาผมเป็นผู้จัดการวงโอ้ยสุดยอดผมรู้อยู่แล้วเชียวก็ไม่น่าถามนี่ต้องบอกว่าทุกคนคิดถึงมากแล้วเป็นการกลับมารวมตัวกันในรอบหลายๆปีเลยเออมันกี่ปีเกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีเกือบ20ปีแล้ววง Power Pack ครั้งแรกเราเริ่มมีอัลบั้มแรกปี2543ครับประมาณเมื่อกี้คุยกับพี่ลิงอยู่คือตอนที่ออกอัลบั้มแรกนี่คือสาวๆวัยรุ่นกรี๊ดตอนนั้นอายุแบบ7ขวบ8ขวบ10ขวบตอนนั้นป.4ตอนนั้นนี่อยากพี่ลิงป.4อยากจัดเท่าไหร่ป.4 ป.4 ป.5เออตอนนั้นก็กรี๊ดพี่แพทแล้วกรี๊ดค่ะกรี๊ดครับชอบอ่ะตอนนั้นเค้าก็แบบหนุ่มๆกันนะเออใช่ครับโอ้แล้วนี่กลับมาอีกครั้งนึงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าต้องคำสาปถูกต้องครับผมยอดวิวขึ้นเร็วมากตอนนี้กี่วิวแล้วครับพี่แพนน่าจะเกือบ7ล้านแล้วครับน่าจะเกือบ7ล้านซื้อยังไงล่ะครับผมไม่ใช่คนฟัง
ฟังซ้ำไปซ้ำมาเพลงซื้อใจซื้อใจคนยังไงฟังด้วยอะไรไหนลองแบบวิเคราะห์ด้วยความจริงใจของเราในการเขียนเพลงนะฮะแล้วก็เพลงนี้มันออกมาจากชีวิตของเราเป็นเพลงที่เราเขียนตั้งแต่ตอนเราอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็ถูกนำมาทำดนตรีใหม่โดยเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีความหมายที่เราอยากจะสื่อขอบคุณคนที่เขาสู้ไปกับเราคิดถึงเขาไหมพวกเราคิดถึงวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับแฟนๆที่คิดถึงวง Power Pad วันนี้ได้เจอแน่นอนนะครับอยู่กันยาวๆเลยครับ See Your Voice Thailand นะครับภารกิจวันนี้คือเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ featuring ถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขดีครับจินวุฒิครับครับพี่กันครับดีครับคนไหนดีครับถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลที่ผมพูดจะจริงทั้งหมดครับแต่ถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างประสบกันไปเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกเขาเรียกอะไรเป็นสาวอะไรที่แบบพิตตี้ครับพิตตี้นักร้องปริศนาหมายเลข1คุณเอลอายุ24ปีครับเป็นหมอนวดแผนโบราณเฮ้ยจริงเหรอเป็นหมอนวดผู้ชายสนใจนวดยังไงไปให้เมียไปนวดอะไรอย่างเงี้ยนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณสนุกอายุ20ปีเป็นแชมป์อูคูเลเล่ครับเฮ้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้นะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพี้ยนถือมาแต่เล่นเป็นไม่ได้นะต้องดูด้วยนะนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณเอิร์ฟอายุ25ปีเป็นเจ้าของธุรกิจห้องเช่าครับเฮ้ยต้องแก่ต้องแก่ดูเป็นนักธุรกิจเนาะนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณสปอยอายุ27ปีเป็นนางแบบเซ็กซี่ไอ้ยะยังไงพอได้นะพอได้นะยังไงแบบเซ็กซี่ได้อยู่ไม่พอได้ได้เลยพี่ได้เลยได้ได้เลยอย่าพูดว่าได้อยู่พอได้คือไม่ได้อย่าพูดว่าได้อยู่ต้องได้พี่ได้เลยครับโอเคคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณบาสตี้อายุ22ปีเป็นนางงามครับใช่เหรอทำไมมือมันแปลกๆอ่ะไม่แปลกนางงามนะเหรอใช่นะนักร้องปริศนาหมายเลข6คุณอดัมอายุ23ปีเป็นมือกลองครับเดี๋ยวไอ้ยีนเนี่ยเหมือนได้ยินเหมือนกันเนอะเหมือนได้ยินกันนะเขาได้ยินไม่อยู่ไม่มาค่ะแฝดยีนว่ะและคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณแป้งอายุ52ปีเป็นแม่ค้าข้าวซอยครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คืออายุมากที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาเลยนะใช่นี่คือนักร้องปริศนาทั้งหมด7หมายเลขครับเดี๋ยวไปดูหลักฐานนักร้องของพวกเขากันแล้วค่อยวิเคราะห์ไปทีละคนหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณเอลฟ์อายุ24ปีครับเป็นหมอนวดแผนโบราณที่มีฝีมือการนวดนิ่มนวลถูกใจลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นหญิงหรือชายครับก็นวดให้ผ่อนคลายได้ทุกคนใช่เหรอผมว่าไม่จริงอ่ะเออไม่จริงอ่ะปลอมไม่จริงไม่ได้นิ้วไม่ได้ไม่ได้เลยนิ้วไม่ได้ไม่ใช่อ่ะนวดอย่างนี้หลังหักเลยอ่ะโปรดโปรดโปรดส่งใครมาล่ะอยู่อย่างนี้แต่แปลว่าอักขระไม่ชัดเจนเพราะเขาโปรดไม่โปรดถ้าฟังแค่เมื่อกี้นะพี่แพทแล้วดูจากการนวดด้วยนะวิเคราะห์จากการนวดไม่น่าจะจริงนะพี่เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเพี้ยนครับพี่น่าจะเพี้ยนครับดูจากการใช้นิ้วแล้วการนวดใช้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะเออไม่ได้มันไม่แข็งแรงอ่ะเพราะมันนวดมันต้องแบบมันต้องแบบท่านนวดต้องทำมือยังไงคะทำนวดต้องทำมืออย่างนี้ครับผมไม่ต้องนะขอโทษแฟนนั่งอยู่นู่นแล้วเหรอไม่เป็นไรเผลออยู่เล่นต่อได้ถูกแล้วไงทำอย่างนี้ถูกไหมเลิฟไม่แต่ว่านวดแบบนี้นั่นจะใช้นิ้วน้อยไปหน่อยค่ะใช้ยังไงคะอันนี้ใช้แค่2นิ้วค่ะอันนี้คุณเมื่อกี้ใช้5นิ้วค่ะบางทีใช้นิ้วเยอะจะสามารถนวดกดจุดได้ดีขึ้นคุณควรจะใช้สัก9นิ้วนะคะแล้วอีกนิ้วไปไหนครับอีกนิ้วนึงเอาไว้กดจุดกระใสค่ะนายเอกว่าน่าจะพร้อมหรือเพี้ยนครับเพี้ยนครับพี่แพทครับคิดว่าไงครับหมายเลขหนึ่งไม่น่าจะจริงนะตั้งแต่การนวดแล้วแต่ตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะทางทีมงานจะหลอกหรือเปล่าด้วยแอคอะไรพวกนี้ครับแต่พอมาฟังเสียงแล้วมันยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยครับไม่น่าจะเพ้อครับคนนี้เสียงเพี้ยนนะครับครับคนต่อมาหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับ
น้องสนุกอายุ20ปีครับสาวน้อยดีกรีแชมป์อูคูเลเล่เวลาว่างครับมักจะชอบนั่งแต่งเพลงกับอูคูเลเล่คู่ใจแต่เมื่อไหร่ที่คิดเนื้อเพลงไม่ออกเธอก็จะมีศิลปินที่เธอรักมาให้กำลังใจด้วยเกิดทันหรือเปล่าพอดีเกิดตอนปล่อยเพลงแรกเออเฮ้ยเขาก็ดูสดใสนะใช่น่ารักชัวน่ารักดีเขาเล่นจริงหรือเปล่าลงลงลงเสียงดูแบบเป็นวัยรุ่นนะครับครูอ้วนครับหมายเลขสองครับเป็นเสียงของสาวสมัยใหม่ยุคนี้เสียงจะค่อนข้างพุ่งๆมาทางด้านของนาสิกเล็กน้อยรอยยิ้มที่มีความรู้สึกสดใสเหมาะสมไปกับเสียงของอูคูเลเล่ดูไปได้กันได้ค่ะอ้นอยากให้เก็บไว้ก่อนสดชื่นดีค่ะหมายเลขสองเพราะค่ะเพราะครับหยาดครับเขาเอ่ยมาคำแรกก็รู้แล้วเพียงแน่นอนเพราะว่าเขาลงลงหลงคีย์แน่นอนสุดยอดครูอ้วนบอกว่านี่คือเสียงของสาวสมัยใหม่ใช่ไหมมาฟังเสียงของสาวสมัยเก่าบ้างค่ะมันจะเป็นยังไงคะแม่โอ้นี่ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพี้ยนแน่นอนเพี้ยนผมดูจากภาพลักษณ์ของน้องแล้วกับการถืออูคูเลเล่บุคลิกอันสดใสผมว่ามันลงตัวมันดูเข้ากันมากเลยนะครับส่วนเรื่องของเสียงร้องผมว่าก็โอเคนะเก็บไว้ก่อนครับเพราะครับคลิปหลักฐานนักร้องยังไม่หมดเดี๋ยวมาสืบกันต่อช่วงหน้าครับต่อมาหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณเอิบอายุ25ปีครับหนุ่มหน้าตาดีเจ้าของธุรกิจห้องเช่าซึ่งถ้าเขาว่างจากการทำงานจะชอบไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อได้ดื่มกาแฟร่างกายจะตื่นตัวอยู่เสมอเขาดูนิ่งนะเขาดูนิ่งๆนะโหแพงแพงกินกาแฟพันหนึ่งกาแฟอะไรวะ250บ้าบอเออทำไมตรงนี้เขาดูเกรงหยุดฮะโอ้เสียงต่ำมากเลยอืดอืดฟังเสียงเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าต่ำต่ำต่ำมากเออร้องในคีย์ต่ำมากร้องเหมือนพูดนะครับดูไม่ธรรมชาติเออดูเกรงเกรงดูงงงงดูเขินเขินไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นตัวเองแน่ๆเพี้ยนครับเสียงเขาต่ำมากต่ำพอๆกับจิตใจของดิฉันเลยแต่ว่าท่าทางการยืนเขาเหมือนคนที่แบบมาสบายๆ อย่างนั้นนะคะเหมือนว่าไม่มีทรงของนักร้องเลยคนที่ร้องเพลงเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีมาดสักหน่อยดังนั้นอะเลยคิดว่าเขาไม่น่าจะร้องเพลงเพราะเท่าไหร่ให้เพียนไว้ก่อนค่ะผมกับเห็นต่างกับทุกท่านนะครับด้วยบุคลิกของเขาที่อาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจผมว่าเขาไม่ใช่นักร้องอาชีพแหละแต่เป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วก็สามารถร้องเพลงได้บุคลิกเขาก็เลยออกมาแบบนี้ผมว่าเพราะครับวันนี้เพราะพี่แพทคิดว่าเพราะครับหมายเลขต่อมาหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณสปอยครับอายุ27ปีนักแบบสาวสุดเซ็กซี่ครับด้วยลีลาการโพสท่าการถ่ายแบบอย่างมืออาชีพไม่แปลกใจเลยว่าคิวงานเต็มทุกเดือนอันนี้ลดใช่ไหมครับโอ้สมรรถนะน่าจะดีนะลดเหรอครับลดสิครับสังเกตสังเกตสังเกตเสียงร้องชุบเฮ้ยก็ได้นะได้อยู่นะชินได้ไหมครับได้มากครับครับผมหมายถึงเสียงครับครับใช่ครับได้ครับผมเสียงได้มากครับตอนแรกเราก็เออดูจังหวะเขาเป็นคนแบบเข้ากับจังหวะได้ดีเขาเป๊ะทุกคำทุกพยางค์ที่พูดออกมาแล้วพอคำว่าชูเมื่อกี้โอ้โหเสียงมันมีพลังเหลือเกินเป็นนักร้องเสียงเพาะครับดูลงตัวไปหมดนะทั้งการเต้นการร้องแล้วก็การแอคชั่นต่างๆโดยเฉพาะโน้ตที่เปล่งออกมามันมีพลังแล้วมันก็แตะพิชมากๆเลยครับผมว่าเพราะครับคิดว่าเพราะครับคนต่อมาครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับเขาบอกว่าเป็นนางงามนะครับคุณบาสตี้อายุ22ปีครับนางงามสาวสวยที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยสง่าและเธอยังมีบุคลิกภาพที่เรียบร้อยและงามอย่างไทยใช่ไหมฮะอ้าวใช่ไหมใช่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 ไหมผู้ชายเหรอใช่ใช่ไหมใช่บาสใช่ใช่บาสจริงบาสบาสร้องเฮ้ยแม่
เฮ้ยเสียนอย่างนี้นะคะเขาน่าจะใช้เทคนิคของการเขาเรียกว่าอะไรนะแม่หลบเสียงหลบเสียงหลบเสียงใช่ไหมคะมันเลยฟังยากนิดนึงค่ะพี่ลิงค่ะเขาอะหลบเสียงหลบไปก่อนแต่เขาสวยนะแม่เราควรเก็บเขาไว้ก่อนไหมทุกคนอะกำลังงงสงสัยกันว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหลายคนอาจจะยังไม่รู้บางทีแบบว่าเฮ้ยน้องเขาสวยมากเหมือนผู้หญิงจริงๆเลยอะไรอย่างนี้มันมีวิธีการจับสังเกตยังไงครับมันสามารถร้องเพลงได้ยังไงคุณร้องเพลงของคุณเบนซ์พรชิตาได้ค่ะเฮ้ยยังไงเพลงกินจุ๊บจิ๊บค่ะพี่ขายังไงกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บถ้าเกิดว่าเป็นสาวประเภท2มันต้องเป็นยังไงมันต้องมีต่อท้ายค่ะกินจุ๊บจิ๊บค่ะกินจุ๊บจิ๊บค่ะกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บทะดัดทะดัดแท้กระเทยชัวร์กระเทยจริงๆกระเทยเหรอกระเทยไม่ใช่กระเทยใช่มันเป็นโดยธรรมชาติเหรอแม่เนาะกระเทยเป็นโดยธรรมชาติเลยเขาเป็นผู้หญิงล้อเล่นๆกันล้อเล่นๆมันหมายถึงว่าแล้วเขาจะต่อกันเหรอเขาจะต่อกันโดยอัตโนมัติเหรอเมื่อกี้ยังยืนงงอยู่เลยว่ามันต้องต่ออะไรก็คงเป็นชายแท้ไงอยากพี่รุ่นเขาเป็นกระเทยเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเหรอแล้วคิดว่าเพราะหรือเพี้ยนโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะคะการที่เป็นแบบสาวประเภท2หรือว่าเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเสียงเวลาร้องเพลงอ่ะมันจะใช้ห้องเสียงไม่ถูกกับครูส่วนมากเลยนะจะร้องเพลงไม่ค่อยเพราะกันสักเท่าไหร่ค่ะประสบการณ์ตรงมันเลือกเสียงไม่ถูกใช่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนตัวเองคิดว่าน่าจะเพี้ยนน่าจะเพี้ยนครับพี่แพทครับเบอร์5นี่ผมว่าก็น่าจะเป็นผู้หญิงประเภท2นะครับซึ่งจริงๆแล้วเพศนี้เป็นเพศที่มีความสามารถมากแล้วผมก็ชื่นชมนะฮะมีการแสดงที่เก่งแล้วก็การร้องเพลงที่เก่งที่ผมเห็นแต่ว่าท่านนี้ผมคิดว่าน่าจะถนัดในด้านของการลิปซิงการแสดงการอะไรต่างๆพวกนี้มากกว่าน่าจะเพี้ยนครับคนต่อมาครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณอดัมอายุ23ปีนะครับเป็นมือกลองหนุ่มสุดเท่เขาและเพื่อนๆมักจะซ้อมดนตรีกันเป็นประจำครับและด้วยความที่มีความสามารถรอบด้านเขาสามารถเป็นโค้ชให้กับตำแหน่งอื่นในวงได้อีกด้วยร้องได้ด้วยร้องได้และสอนคนอื่นอีกนี่อ้าดูแปลกนะจ๊ะคือถ้าร้องเอามาหลอกหรือเปล่าในลิปซิงค์โคตรเนียนตัดง่ายดูจากการที่เขาตีกลองแล้วครับเขาคือมือกลองฮะที่ร้องได้ไหมเขาน่าจะเล่นดนตรีได้รอบวงแน่ๆแล้วดูจากจังหวะเขาร้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ตัดรู้สึกว่าเขาทำไมคุ้นๆหน้าเหมือนเขามีเพลงเป็นของตัวเองจะไม่คุ้นได้ยังไงคะแต่เมื่อคืนมันคือแต่แต่ได้ค่ะมันเป็นเมโลดี้เพลงพอดีได้เหรอใช่ค่ะนั้นเพลงเลยครับใช่ค่ะไม่ใช่คำร้องหรอคะไม่ใช่เป็นเมโลดี้ร้องเป็นเมโลดี้ผมว่าเขาเพราะครับเสียงเขามีพลังมากนะแล้วเวลาที่เขาร้องเนี่ยรูปปากเขาสวยอ่ะคนคนนี้เนี่ยตัวจริงเป็นแนวร็อกเลยถึงขนาดจะระดับฟีดกับคุณได้เลยนะครูคนเชียร์นะคนที่เสียงเพราะนะครับเพราะค่ะอันนี้คือไม่ต้องคิดเยอะเลยการแสดงออกคือมันคือทรงของนักดนตรีค่อนข้างมั่นใจเลยครับแล้วก็คิดเหมือนครูอ้วนเลยครับว่าอาจจะเข้าไปในรอบลึกเพราะครับผมหมายเลข6คิดว่าเพราะด้วยความมั่นใจเลยและ คนสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับคุณแป้งครับอายุ52ปีแม่ค้าข้าวซอยอารมณ์ดีครับที่มีฝีมือการทำอาหารถูกปากลูกค้าเพราะนอกจากเธอจะใส่วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วยังใส่ใจดูแลบริการลูกค้าอย่างดีด้วยเฮ้ยน่ารักเออเจ๋งอ่ะอันนี้เรื่องจริงผมว่าทำไมถึงเป็นคุณป้ามาในรายการต้องไม่ธรรมดานะเออชอบอ่ะจำชอบอ่ะดูแล้วแบบดูสดใสดูยากมากเพราะว่าไม่เคยเจอนักร้องปริศนาที่อายุเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะคุณเนาะนะคะพูดถึงอายุก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยว่าคุยกับคุณเมษานี้ค่ะ60บริบูรณ์เฮ้ยดีใจจังเลยไม่เหมือนเลยค่ะครูไม่เหมือนเลยไม่เหมือน60เลยเท่าไหร่75ขอโทษหยาดพี่รุ่นส่งมาน้องเพิ่งมาใหม่ถ้าไม่เล่นก็ว่าเออเดี๋ยวไม่ส่งน้องค่ะครูเนาะใช่แต่คุณแป้งดูยากมากเพราะว่าไม่เคยเห็นที่นักร้องที่มีอายุเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เมื่อกี้บุคลิกลักษณะดูว่าจะเป็นคนเอนเตอร์เทนได้พี่แป้งนะคะน่าจะเพราะค่ะคิดว่าเพราะครับพี่แพทครับดูลักษณะแล้วเป็นคนที่กล้าแสดงออก
นะครับแล้วก็แน่นอนเอนเตอร์เทนได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจ 100% ว่าจะร้องเพลงได้ไหมซึ่งผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะครับคิดว่าเพราะนะครับอยากให้เก็บไว้ก่อนดูในรอบต่อๆไปตอนนี้เห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบนี้เอาออก1หมายเลขที่พี่แพทคิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกครูอ้วนหมายเลข5นะครับยานหมายเลข4นะฮะแล้วก็ชินหมายเลข3ครับคิดว่าใครเสียงเพี้ยนนะครับคิดให้ดีๆแล้วเดี๋ยวรอสัญญาณจากผมนะครับพี่แพทครับ3 2 1คัดใครออกครับพี่แพทครับขอเชื่อครูอ้วนแล้วกันนะครับเบอร์5ครับผมหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณต้องคีบลุกอย่างสง่าทั้งที่น้ำตากำลังจะไหลเฮ้ยเสียงดีนะใช่ว่าเสียงผมว่าเพราะแล้วร้องเสียงนะผู้ชายผู้หญิงด้วยแต่ร้องเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงด้วยว่าสองเสียงว่าสองเสียงประสบการณ์ส่วนตัวนะคะการที่เป็นแบบสาวประเภท2เสียงเวลาร้องเพลงอ่ะมันจะใช้ห้องเสียงไม่ถูกอ่ะคิดว่าน่าจะเพี้ยนท่านนี้ผมคิดว่าน่าจะถนัดในด้านของการลิปซิงค์การแสดงการอะไรต่างๆพวกนี้มากกว่าน่าจะเพี้ยนครับผมว่า2เสียงกดอันดูตรงไหนมีเธอได้ไหมสวัสดีค่ะชื่อนายทิติกรแจ่มแจ้งนะคะก็อายุ22ปีค่ะชื่อเล่นชื่อบาร์ตี้ค่ะปัจจุบันก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะเฮ้ยเรางงอ่ะมันหมายว่ารับเด็กมาใช่ค่ะเป็นลูกบุญธรรมด้วยค่ะอ๋อโอเคตกใจนึกว่าถึงขั้นมีลูกได้ทีนี้วงการแพทย์มันช่างเลิศเลอเหลือเกินโอ้ไม่แล้วนี่คุยกันว่าใช้เสียงเก่งมากนะเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเลยอ่ะค่ะเป็นนักร้องด้วยป่ะครับไม่ค่ะก็ปกติก็ร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำคนเดียวค่ะแล้วก็งานวัดอย่างเดียวค่ะเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบชอบการร้องเพลงใช่ค่ะชอบการร้องเพลงค่ะเสียงเพราะมากใครไปเอาหนูออกมาในรอบนี้วันนี้ใครวะใครคนแรกค่ะเนี่ยตายละตายหนึ่งหนึ่งคนแรกคือครูอ้วนค่ะโอ้โหระดับครูโดนหลอกแล้วระดับครูแล้วระดับซุปตาด้วยโดนทีมงานหลอกแล้วไม่แล้วค่ะคุณบอกเลยว่าคุณเลือกตามดิฉันพี่แพทไม่ได้โดนทีมงานหลอกครับพี่แพทโดนครูอ้วนหลอกครับเชื่อครูครับนี่ผมเคยดูช่อง YouTube เขาด้วยนะคนตามเยอะมากคนตามเท่าไหร่ 1.6 ล้าน Subscribe เฮ้ยขอประทานโทษค่ะอวดเข้าไปอวดเข้าไปเท่าไหร่นะ 1.6 ล้านค่ะบอกให้ไอ้ 600,000 นั้นน่ะมาตามของพี่ให้ครบล้านได้มั้ยแล้วเป็นนางงามจริงหรือเปล่าครับเป็นนางงามจริงค่ะก็เป็นเข้ารอบ11คนสุดท้ายค่ะของมิสทิฟฟานี่ค่ะปีล่าสุด2020ค่ะนี่คือนางงามสาวประเภท2สวยมากคุณอยากเห็นนางงามเชียงใหม่ในดวงใจไหมนางงามนะคะแต่หลังๆเริ่มไม่ค่อยงามแล้วน่ารักครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับแล้วคุณบัสตี้ยูทูบเบอร์เสียงดีก็ต้องตีรถกลับบ้านไปก่อนเป็นรายแรกช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับเบาะแสเสียงพูดสักครู่เดียวครับกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ1รอบผ่านไปครับอาจารย์เก่งมากครับน้องแพทนะฮะเอาคนเสียงเพราะออกไป1คนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยอันนี้ไม่ต้องชมเขาพลาดแต่เขาแก้ตัวได้เราต้องให้โอกาสคนเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับในรอบนี้นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับครับผมเสียงจะมาเต็มๆแล้วครับพี่แพทน่าจะง่ายขึ้นมากกว่ารอบแรก
นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับพี่อาร์ตครับนวดสักนิดแล้วชีวิตจะผ่อนคลายถ้ามีหมอนวดอยู่ไว้ข้างกายรับรองผ่อนคลายไปทั้งชีวิตนะครับพี่อาร์ตว่าไงครับหมายเลขหนึ่งเป็นคนชอบนวดด้วยสิหรอมากชอบนวดมากดีอ่ะถ้าพี่แพทย์ไม่เอาหนูเอานะคะคนนี้ร้องเพลงการร้องเพลงพูดถึงร้องเพลงคุณต้องเลือกให้ไปฟิชเชอร์ลิงกับพี่แพทย์เขาไม่ใช่มาฟิชเชอร์ลิงกับคุณเองอ๋อเหรอคะเหรอคะเอาไว้ก่อนค่ะพี่แพทย์เอาไว้ก่อนเพราะแน่นอนผมว่าเชื่อความรู้สึกตัวเองนี่หว่าตั้งแต่รอบแรกที่มีอยู่ในใจแล้วน่าจะเพี้ยนครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนสำหรับหมายเลขหนึ่งครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองแนะนำตัวครับแดดดี้คะอุ้ยน่ารักเสียงดีเล่นดนตรีได้พอจะทำให้พี่สนใจเรื่องหนูไปฟิชเชอริงด้วยไหมคะสนใจครับเขามีชินเวิร์ดผมแพ้มากเลยคนเรียกแดดดี้เนี่ยแพ้แดดดี้แดดดี้แดดดี้แล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าภาษาไทยพ่อจ๋าพ่อจ๋าไม่ใช่พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าเขาได้เป็นแฮชแท็กนะคะแดดดี้ที่ไม่ใช่พ่อคนนี้ก็มีเหมือนกันแดดดี้ที่แปลว่าปู่เอาแล้วเอาแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษครับอันนั้น Great Granddaddy ครับผมเรารู้สึกว่าจากที่ตั้งแต่ในตัวคลิปแล้วว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะ relax กับการที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ร้องแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เขาทำนะครับเราเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะคุ้นเคยกับการร้องเพลงและแสดงอยู่แล้วก็เลยเห็นว่าน่าจะเพราะครับพี่แพทครับคือก็มองไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะฮะเขามีคุณสมบัติในการเป็นนักร้องอยู่แล้วทั้งภาพลักษณ์ทั้งเรื่องของการเล่นดนตรีน้ำเสียงผมว่าเบอร์สองนี่เพราะแน่นอนครับคนนี้มั่นใจว่าเพราะแน่นอนครับคนต่อมานักร้องปริศนาหมายเลขสามแนะนำตัวครับพี่ก๊อตจิครับห้องเช่าของผมสาวๆพักฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นพี่จ่ายสองเท่านะครับไม่ว่าจะมีส่วนลดกว่านั้นหรือว่าอยู่ฟรีตลอดชีวิตน้องเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของห้องเช่าใช่ไหมคะห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เรียงกันด้วยไหมคะอันนั้นมันเพลงอ๋อมันเพลงเหรอแต่ว่าก็ยังดูไม่มีวี่แววของการร้องเพลงเป็นเพี้ยนยังไงก็ว่าเพี้ยนค่ะด้วยลุคเนี่ยนะคะเขาดูเหมือนชายกลางซะมากกว่าใช่ไหมเนาะใช่เขาเป็นชายกลางแต่ฝั่งนี้เป็นชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายน้อยพี่บุ๊กจำมานี่ไงเขาพูดกันเลยนะโคตรคลาสสิกต่อให้รู้จังรู้ว่าจะเล่นนะแต่ก็ยังหาเขาไม่ได้มาสายร้องเขาเป็นคุณชายเป็นเขาไม่ได้มาสายร้องมาสายตลกแล้วเนี่ยไม่ใช่มาสายร้องตลกมาสายเรามาสายทุกเทปเลยนะขานโทษครับคิดว่าเพี้ยนแน่นอนค่ะคนนี้ครับพี่แพทครับก็ใช่เมียเชียงใหม่เราดูเลยนะเราดูริงไซด์หนึ่งสองสามใช่เมียงเชียงใหม่ใช่เมียงเชียงรายชายน้อยพี่โพจมาอย่าไปแกล้งพี่เขาแล้วตอนพูดว่าพี่โพจมานครับอ่ะแล้วมันเป็นชายน้อยที่เป็นน้อยอ่ะน้อยใกล้จะหายแล้วใกล้หายแล้วพี่แป๊ดเชิญครับหมายเลข3คิดว่าอย่างไรเอาเพี้ยนแล้วกันครับคนต่อมานักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับพี่ชินคะไอจามันไม่ค่อยดีงั้นเอา IG แทนไหมคะเฮ้ยเฮ้ยชินเวิร์ดผมบอกเลยนะพูดแบบนี้เจ็บมาหลายคนจุกมาหลายคนแล้วนะอยากเจ็บอยากเจ็บไม่ได้พูดเราไม่ได้เราไม่เกี่ยวเป็นนักร้องปริศนาค่ะครับผมเชิญจินครับน่าจะเป็นแบบสายเอนเตอร์เทนแบบลูกทุ่งผมก็ว่าลูกทุ่งหรือว่าคนที่แบบร้องเพลงใช่หรือว่าร้องเพลงร้องเพลงบนเวทีงานเทศกาลอะไรพวกนี้น่าจะผ่านเวทีอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นกึ่งMC พิธีกรด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะมีความชัดเจนและฉะฉานมากสองอย่างรวมกันผมว่าเพราะครับเห็นด้วยค่ะหมายเลข4เนี่ยค่ะเสียงสายเสียงก้องเสียงกังวานเสียงน่ารักมากคิดว่าเพราะค่ะเพราะครับพี่แพทเชิญครับหมายเลข4ก็เห็นด้วยกับทุกคนแล้วก็เล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วกับน้องเบอร์4ผมดูแล้วเขาน่าจะมีเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะเต้นได้เป็นนางแบบได้เป็น MC ได้แล้วก็เป็นนักร้องได้ฟังจากเสียงแล้วนะครับผมเชื่อว่าเบอร์4นี่เป็นนักร้องเสียงเพราะครับหมายเลข4คิดว่าเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับแต่งตัวมาแบบชาวร็อกเพราะหวังจะน็อกซุปตาครับ
คนที่ดูมั่นใจน้อยๆน้อยแต่มากคือคนเนี้ยผมว่าได้เลยเสียงการแนะนำตัวของเขาอ่ะมันเหมือนเป็นสไตล์อ่ะไม่รู้นะสมมติว่าถ้าเป็นนักร้องเวลาจะแนะนำตัวมันจะมีสไตล์อะไรบางอย่างที่เวลาพูดออกมาหรือว่าแนะนำตัวออกมามันจะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นนักร้องเขาเรียกว่ามีมาดนะอย่างคุณเอจิรากรเวลาแนะนำตัวกับผู้ชมค่ะสวัสดีครับผมออนจิราเกเอจิรากรครับเสียงหล่อสุดด้วยสวัสดีครับผมชินชินวุฒิครับเนี่ยมันเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้เสียงเวลาเขาแนะนำตัวมันมีมาดให้เพราะไว้ค่ะคิดว่าเพราะครับพี่แพทครับหมายเลข6มั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วมั่นใจเลยเล็งไว้เลยคนนี้มั่นใจอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นนักร้องแน่ๆแหละคนนี้แล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยเพราะครับคิดว่าเพราะครับสำหรับหมายเลข6ครับและสุดท้ายครับคนที่พวกเราคาดหวังนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับถึงจะแก่แต่ไม่เก่าบอกเลยว่าเก่าด้วยนะฮะน้องขาผมว่าตัวจริงชอบคนนี้มาเล่นเจนจ้าผมชอบคนนี้เลยเสียงแบบพุยพลังมากเลยอ่ะอายุมันเป็นเพียงตัวเลขคุณอย่าได้น้อยเริ่มต้นแค่นี้ถ้าเผื่อจัดออกไปใหญ่กว่านี้อีกค่ะคุณขาดิฉันรู้โทษเหมือนงานเลี้ยงรุ่นนะเนาะดิฉันภูมิใจไงคะเหมือนเจอเพื่อนที่เราเรียนอ่ะพลังมาเลยเมื่อกี้ได้ทำเสียงเล็กๆตัวนิดๆพอมีเพื่อนอยู่ในโอ้โหคุณเห็นไหมวิธีการพูดออกมาเนี่ยมันเก๋าจริงๆคำที่มันออกมาเนี่ยมันมีความทั้งฟูและทั้งฟ่องของแท้และแน่นอนเลยแพทขาเพราะแน่นอนผมฟังเสียงเขาดูเสียงเขาดูแหบๆใช่ฟังจากเสียงแหบๆแล้วมีเสน่ห์แน่นอนชัวร์ครับเพราะครับพี่แพทเพราะครับตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะฮะกับเบอร์7แต่พอเสียงพูดแล้วคือใช่เลยนะเป็นโทนเสียงของนักร้องรุ่นใหญ่อ่ะที่ผ่านการใช้เสียงมายาวนานแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโปรเฟสชันนอลทางด้านการร้องเพลงระดับเสียงแบบนี้โทนแบบนี้เบอร์7เพราะแน่นอนเพราะแน่นอนครับทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับและในรอบที่2นี้เอาออกอีก1หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขอะไรเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะแพทต้องแก้ตัวรอบแรกพลาดไปแล้ว1คนนะฮะค่อยๆวิเคราะห์ให้ดีที่ทายไว้คือหมายเลข1และหมายเลข3ครับแต่สุดท้ายจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับพี่แพทฮะครับใครออกครับพี่แพทครับ3ครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณเป็นคนใจเย็นไม่ได้แปลว่าเป็นคนใจดีนะครับนี่เหมือนมีเขาดีเขาตื่นเต้นไปตื่นเต้นไปแต่เนื้อเพลงเขาดีนะเพี้ยนดูไม่มีวี่แววของการร้องเพลงเป็นเพี้ยนยังไงก็ว่าเพี้ยนค่ะด้วยลุคเนี่ยนะคะเขาดูเหมือนชายกลางซะมากกว่าเพี้ยนแน่นอนค่ะคนนี้เอาเพี้ยนแล้วกันครับอัมพูดูดับน้ำจังหวะอยู่ใจร้ายจริงไหมหัวใจไม่ลาจังดึงดึงอยู่ใจร้ายจริงไหมหัวใจไม่ลาจังดึงดึงจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขามากหัวใจว่าเขาทำไรเมียมซ้ำๆตามอยู่โอ้ใจเอ้ยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ้ยโอ้ใจเอ้ยทำไมเธอสวัสดีครับชื่อธนเมธสุธิทัศนาโรธครับอายุ25ปีครับผมก็ศึกษาปริญญาโทอยู่ครับตอนนี้คณะ MBA ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับและอาชีพครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็เป็นนักดนตรีกลางคืนด้วยครับแล้วก็ดูแลธุรกิจปล่อยเช่าคอนโดของที่บ้านครับเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นนักดนตรีกลางคืนด้วยคือเล่นตามสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆนี้ใช่ไหมฮะเหมือนว่าคอนโดที่ให้เช่าเนี่ยหมายถึงว่าทำเป็นคอนโดขึ้นมาแล้วก็ให้เช่าไปแต่ละห้องแต่ละห้องเป็นห้องเช่าอย่างนั้นหรือว่าเป็นปล่อยเช่าของเราเองเฉยๆไปปล่อยเช่าครับของเราเองใช่ไปซื้อไว้แล้วก็ปล่อยเช่าครับในหลายที่มีสักกี่ห้องเออพูดไปมีสักกี่ห้องห้องสองห้องใช่ไหมยี่สิบสามสิบห้องเองครับโหเรานะนอกจากเป็นพิธีกรเราตลกเหมือนกันนะตลกลงทุนด้วยแข่งกันหน่อยโต๊ะแต่จัดโจเข้ามาแรงอยู่กับไอ้นายกับไอ้เจแปนเยอะแล้วช็อตแรงซะด้วยนะเรานะมันช็อตทีเดียวโอ้โหขาเขยยกแต่คุณเขาตื่นเต้นมากเหมือนมีอาการตื่นเต้นเมื่อกี้ดูเกรงจริงป่ะอยากรู้วันนี้ทีมงานเหมือนหลอกเราก
ก็จริงฮะอ๋อคุณเกรงจริงๆด้วยใช่ไหมแล้วเล่นดนตรีกลางคืนตื่นเต้นอย่างนี้ป่ะไม่ครับไม่รู้เอามือไว้ไหนไงเพราะปกติถือกีตาร์ใช่ไหมฮะเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของห้องเช่าจริงๆนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงร้องความตื่นเต้นเป็นเหตุสังเกตได้เลยถูกจำหน่ายออกจากเกมไปในรอบนี้สำหรับคุณเอิร์ฟหมายเลข3ช่วงหน้าตามจับผิดลิปซิงค์กันต่อสักครู่เดียวครับกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสองรอบแล้วครับอาจารย์ผมภูมิใจในตัวซุปตาเอาคนเสียงเพราะออกไปสองคนเขามาทางนี้ครับคัดเสียงเพราะออกไปให้หมดเหลือคนเสียงเพี้ยนไว้ฟีเจอริ่งและเขาโดดเด่นคนเดียวคนร้องเพี้ยนเป็นแผนของจะได้มองเขาคนเดียวอันนี้คนนี้ไม่ธรรมดามาดูในรอบนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับผมจับให้ได้ว่าเสียงของเขาหรือเปล่าครับพี่แพทเหมือนตอนที่เขาพูดในรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับโอ้ยฉันถูกสลักสลักสลักใจหายเลยอันนี้ไม่น่าใช่สลัดหรือสะบัดน่าจะเป็นสงะสงะรู้เลยนะเมื่อกี้เต้นยังเงงๆงะๆเลยอ่ะถ้าแกล้งผมก็คงเก่งอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่เป็นไรหรอกเออวันนี้ผิดไปเยอะแล้วใช่ไหมครับคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้นะคะอะไรขนาดครูยังผิดเลยวันนี้ใช่แล้วเมื่อกี้สะบัดสะบัดเขาร้องไม่ตรงสกัดสมัดสงบสงบอะไรไม่รู้สงบนึกความสายตาความมั่นใจแอคชั่นที่ออกกับภาษาร่างกายไม่มีเลยเพี้ยนครับคือจากที่เราเห็นการแสดงออกมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้เลยครับทั้งแต่คือเราก็คิดว่าเขาจะหลอกเราอีกไหมเพราะเราพลาดมา2ทีแล้วเนี่ย ทำไมดูตัดพ้อเบอร์1เนี่ยเพี้ยนครับเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับเสียงก็เหมาะกับเขานะเป๊ะทุกคำเหมือนแน่นอนน่ารักสดใสเมื่อกี้คุยเลยคนจะเล่นอะไรมันเรื่องอะไรนะเครื่องไอ้นี่อุขาอุบะอุบะเป๊ะทุกคำเขาคือนักร้องเสียงเพราะค่ะอันนี้เขาเป็นตัวของเขาเองอย่างชัดเจนหมายเลข2น้องชิวๆไปเลยไม่ต้องหลอกอะไรเลยนะเป็นตัวน้องยังไงทำให้เกิดการงงเกิดขึ้นครั้งนะหมดเลยตั้งแต่ต้นรายการยังไม่ถูกสักคนเลยไปกันให้สุดๆเลยครับเพราะค่ะคือก็มองไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ VTR แล้วก็เสียงพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงร้องเมื่อกี้คือเสียงของน้องเขาเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่บุคลิกเขาการพูดการยิ้มการร้องมันคือใช่เขาเลยค่อนข้าง 100% เลยว่าเชื่อครูอ้วนเชื่อตัวเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเชื่อครูด้วยหยอกๆจ๋าจ๊ะขอบอกว่าเบอร์2เนี่ยเพราะแน่นอนครับ yeah. เพราะแน่นอนครับคนที่ดูมั่นใจครับและคนต่อมานักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงค์ครับยากเว้ยเฮ้ยยากนะดูการจับจังหวะการเต้นอะไรทุกอย่างเหมือนซ้อมมาดีมากอะการลิปซิงก์การอะไรอย่างเงี้ยไม่เพี้ยนอะอันเนี้ยเพราะจริงพี่แพทเชื่อผมไม่ว่าเพราะครับต้องยอมรับเลยนะครับค่อนข้างไม่แน่ใจแต่ที่เราเห็นแน่ๆคือเขาเต้นได้เขาพรีเซนต์อะไรได้คือไ
มีความสามารถรอบด้านผมเอางี้ดีกว่าผมว่าเขาเพราะนะว้ายตายแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับคิดว่าหมายเลข4เพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับอยากจะลืมลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ลืมทุกอย่างในหัวใจขอเพียงนับจากนี้ไปไปในเอกสงการอย่าได้พบไม่เจออย่าได้พาถึงเธอก็พอหน้าเขาคุ้นมากเลยทำไมเสียงเหมือนพี่เอเสียงใช่เมื่อกี้ฟังแล้วแบบคล้ายๆน้าเอ๊กกับสงการผสมกันน่าคุ้นสักอย่างนึงอ่ะแบบเหมือนเคยแวบๆผ่านแล้วเห็นหรืออะไรสักอย่างในข่าวหรือเปล่าครับอัจฉริยกรรมนี้ไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างนี้ก่อนคือเป็นคนที่คาแรคเตอร์เหมาะกับการเป็นนักร้องทุกอย่างเพราะครับผมเริ่มลังเลแล้วนะคนนี้ใช่ตัวแรกผมมั่นใจมาตลอดเลยว่าเขาผมมั่นใจแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ยังไงไม่รู้อ่ะใช่ความรู้สึกเอางี้ละกันผมว่าเบอร์6เนี่ยเพี้ยนวายเปลี่ยนใจแล้วครับตอนที่เล็กไว้ตั้งแต่รอบแรกไปที่สุดครับพี่แพทวันนี้ไปที่สุดเบอร์6เพี้ยนครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงค์ครับทำไมหลุดเต็มไปหมดเลยนะนั่นน่ะสิแกงชัดเจนเลยค่ะบุคลิกแบบนี้เสียงแบบนี้เป็นของเบอร์7แน่นอนเลยมันหลอกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเสียงที่มีความโดดเด่นในการที่ร้องแล้วไมค์หลุดอะไรอย่างเงี้ยอ้นคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ทีมงานบอกว่าอย่าไปสนใจหลุดๆบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหมายเลข7เพราะที่สุดเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเสียงที่ออกมาที่ร้องนี่คือเสียงของนักร้องเบอร์7แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของไมค์ห่างปากอะไรคือไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของการแสดงเป็นการ acting การเต้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าเบอร์7นี่เป็นนักร้องเสียงเพราะครับคิดว่าเพราะครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่ในรอบนี้ยากครับต้องเอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขครับพี่แพทในรอบนี้1 4เยอะนะ1 4ชินไม่เชื่อว่า2เพราะนะฮะยากเนาะยากๆใช่วันนี้ยากก็คือเล่นๆนะ1กับ4วันนี้ขอออกไป2คัดใครออกครับพี่แพทครับหมายเลข1กับหมายเลข4ครับหมายเลข1ครับและหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณคนที่เหยียบย่ำคนอื่นแล้วได้ดีก็คงมีแต่หมอนวดแล้วครับสายตาความมั่นใจแอคชั่นที่ออกกับภาษาร่างกายไม่มีเลยเพี้ยนครับจากที่เราเห็นการแสดงออกมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้เลยเบอร์หนึ่งเนี่ยเพี้ยนครับไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกว่าเธอไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกว่าเธอช้าไปก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจไม่คิดดีๆทำไมไม่ร้องดีๆสุด
ดีครับผมเอลนะครับสิทธิกรแดงเรือครับอายุ24ปีครับตอนนี้ทำอาชีพนักแสดงอิสระครับผมนักแสดงอิสระคือเราไม่เชื่อพุ่มกับนะเขาสั่งยังไงเราอยากทำอะไรก็ทำเขาแถมให้เราแสดงมันเราก็ไม่แสดงใช่ใช่ประมาณนั้นอิสระไปมันใช่ด้วยเป็นฟรีแลนซ์แต่เรื่องนวดล่ะคือไม่ได้เป็นหมอนวดครับแต่ว่าเคยเรียนครับใช่คุณแม่ส่งไปเรียนครับแล้วก็คุณแม่มีธุรกิจเป็นร้านจริงใช่เป็นร้านสปาครับที่ประเทศอังกฤษครับผมเปิดสปาอยู่อังกฤษครับโอเคหมายถึงว่าที่ให้ไปเรียนก็คือให้ไปรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงอะไรอย่างงี้เพื่อเราจะไปแล้วได้ไปคุมไปดูแลที่อังกฤษไหมฮะก่อนโควิดก็ไปมาแล้วครับแล้วเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมาปีนึงครับผมแล้วตอนนี้กลับมาเพราะโควิดใช่ครับกลับมาเรียนที่เมืองไทยครับแล้วก็คิดว่าโควิดหายแล้วค่อยๆไปที่นู่นใช่ครับช่วงนี้ก็รับงานแสดงเป็นฟรีแลนซ์ได้ด้วยโอเคเป็นนักแสดงครับแต่ร้องเพลงไม่ได้นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพียงขอบคุณครับเกมครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณเพราะคนอย่างหนูมันไม่เหมาะที่จะอยู่ข้างพี่ใช่ไหมล่ะคะการจับจังหวะการเต้นอะไรทุกอย่างเหมือนซ้อมมาดีมากอ่ะอันนี้เพราะจริงพี่เต้นได้เขาพรีเซนต์อะไรได้คือได้มีความสามารถรอบด้านผมว่างี้ดีกว่าผมว่าเขาเพราะนะชื่อนางสาวการดาสุริยมณีค่ะชื่อเล่นชื่อสปอยค่ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะก็อาชีพตอนนี้ก็ทำพิตตี้นางแบบค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลท็อป20นิตยสารแม็กซิมค่ะปี2017แล้วก็นิตยสารอารัวถ่ายแบบค่ะปี2018ค่ะสวยสวยสวยดีหุ่นดีโอ้ว้าคุณพระแต่คุณสู้แม่ดิฉันไม่ได้หรอกค่ะคุณเคยขึ้นปกอรัวขึ้นปกแม็กซิมแม่ดิฉันขึ้นมาแล้วค่ะปกอะไรคะสัตว์เลี้ยงน่ารักค่ะแม่เป็นคนลูกโอเคครับแม่ก็ว่าแม่จะปากก็ตามผลงานของซุปตาก็ยังถือว่ามีลุ้นคัดคนเสียงเพี้ยนออกไปทั้งคู่ช่วงหน้าเมาใจช่วยกันต่อกับการเต้นเข้าจังหวะห้ามพลาดตอนนี้เหลือ3หมายเลขสุดท้ายแล้วครับซึ่งพี่แพทย์จะต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งแล้วหลังจากนี้ไม่ใช่การคัดออกนะครับเป็นการเลือกเลยแต่ก่อนที่จะเลือกผมให้3หมายเลขได้เต้นเข้าจังหวะให้พี่แพทย์ดูซะก่อนอยากเห็นใครเต้นก่อนครับเอาคนกลางแล้วกันครับคนกลางหมายเลข6ครับอดัมเชิญฮะอดัมดูแบบชาวร็อกอย่างนี้ให้เขาเต้นจังหวะอะไรดีครับพี่แพทย์3ชาติแล้วกันครับเทียบโถจังหวะไม่เข้ากันหนวดเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาก็เข้าจังหวะเพราะเขาตีกองเขารู้อยู่แล้วจังหวะนะมันได้อยู่แล้วโอ้จากจังหวะสามชาเมื่อสักครู่นะคะสลัดความล็อกออกไปนิดนึงเลยนะคะครับแต่เขาแบบทำเป็นเข่งขรึมไงให้เราแบบว่าเดาทางไม่ถูกจริงจริงเป็นหนุ่มขี้เล่นนะแต่บางวันก็เล่นแล้วแต่อารมณ์เล่นขี้หูเล่นขี้ตาเล่นเขินๆนะเนาะก็เก่าไปเพราะยังว่าเพราะอยู่ผมลังเลมากคนเนี้ยผมว่าเพี้ยนพี่แพทว่าไปทางเพียนนะครับดูหมายเลขอะไรต่อดีครับ2หรือ7 2แล้วกันครับ2หมายเลข2สลับที่กับหมายเลข6เลยครับสระผมบ้างนะคะหมายเลข2อ่ะค่ะไม่ใช่ลังแขมันเป็นสไตล์ไม่ใช่ลังแขจังหวะแบบไหนครับเป็นจังหวะสกาครับผมเฮ้ย
ลองดูลองดูสักหน่อยนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาไม่ใช่ทางเขาไม่ใช่ทางเขาเพราะว่าเขาโอคูเลเล่งั้นมันจะมาสะกงสกาเลยอาจจะน่ารักน่ารักพี่ก๊อจิครับเชิญครับแต่น้องเขาเต้นน่ารักนะสกาออกมาก็ยังน่ารักใช่ใช่น้องเขาอ่ะน่ารักแต่เราอ่ะหน้าแก่ยอมรับมาได้อายุว่าไม่ได้น้อยแล้วปีนี้ก็เกือบ40แล้วค่ะครูไม่บอกใครบอกใครบอกใครอ่ะบอกทั่วๆไปผู้ชายแต่ว่าน้องน่ารักมากสกาก็ยังน่ารักมีความสดใสสกาไปด้วยยิ้มไปด้วยน้องแบบเหมือนมีจิตวิญญาณของการว่าเป็นนักร้องอยู่ในตัวค่ะน้องน่าจะเพราะนี่ให้เพราะดูจากจังหวะและการแต่งตัวทุกๆอย่างละประมาณแบบน้องน้องอิงอ่ะให้เขาเล่นดนตรีอ่ะนะอิงวันนอนอิงวันนอนใช่ใช่ใช่ผมว่าเพราะเชื่อผมพี่แพทผมก็คิดว่าเพราะเช่นเดียวกันครับคิดว่าคนที่เชื่อนะครับคนสุดท้ายแหละครับหมายเลข7กลางเวทีครับขอเชิญมาดามแป้งผมว่าคนนี้ต้องมีอะไรจังหวะแบบไหนครับพี่แพทเป็นจังหวะอะไรไม่ได้นอกจากจังหวะแดนซ์อยากให้แดนซ์ได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7จังหวะมาพี่จะเต็มนะมีแถมมีแถมเป็นคนที่มีของครับผมรู้สึกว่าเขามีเบสิกลีลาดอะไรสักอย่างใช่ท่าเดินเขาเวลาเดินหรือว่าเวลาที่จะมูฟแล้วหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่แป้งเพาะครับคุณพี่แป้งนี่อาจจะเคยเป็นนักร้องแบบถึงขนาดเคยออกอัลบั้มมาในสมัยก่อนเลยด้วยก็ได้นะครับเป็นไม่ได้สูงครับว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากครับน่าจะเพาะครับน่าจะเพราะนะครับทั้ง3หมายเลขยืนกลางเวทีเรียงตามหมายเลขเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้พี่แพทต้องเลือกคู่ฟีเจอริงแล้วครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขใดเลือกคนเสียงเพราะนะครับเอาไว้ฟีเจอริงให้ภารกิจสำเร็จเฮ้ยตอนนี้มีแบบว่าทั้ง3หมายเลขเลยนะเสียงดีหมดพี่เพื่อภาพลักษณ์ของเรา6ฟีดกับใครดีครับพี่แพทครับเชื่อคุณหยาดพี่ลุนแล้วกันครับเบอร์2ครับหมายเลข2ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณผู้ชายลูกแบดกระแสเป็นนะครับว้าวเฮ้ยเสียงพ่อเลยได้เลยได้เลยได้เลยนะจังหวะสามช่าเมื่อสักครู่นะคะสลัดความล็อกออกไปนิดนึงเลยนะคะแต่เขาแบบทำเป็นเข่งขรึมไงเพราะอยู่ผมลังเลมากคนนี้ผมว่าเพี้ยนต่อให้ตะวันลบเหนือต่อให้ตะวันลบเหนือดาวและเดือนลับลาคำที่ว่าฉันได้รักเธอไม่ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่ออดัมภูวิชยามูฮัมหมัดอาลีนะครับผมเป็นนักดนตรีอิสระครับเป็นนักร้องนำครับผมแล้วก็เล่นโฟล์คด้วยครับแล้วตีกลองอ่ะเรื่องตีกลองครับผมก็เมื่อก่อนเป็นมือกลองมาก่อนครับเอาเป็นมือกลองก่อนแล้วค่อยเป็นนักร้องนำใช่ครับตอนนี้ก็มีตีบ้างแต่ว่าไม่ได้ตีเป็นอาชีพแล้วตีกลองแค่ซ้อมอย่างเดียวตีกลองแยกกันเล่นแล้วนั่นแหละครับอะไรครับพี่อะไรครับเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยจริงอยู่ที่ไหนอดัมอยู่แถวรามินทาครับผมอยู่แถวรามินทาแล้วก็มีร้านประจำไหมหรือว่ายังไงหรือมีครับผมร้านไหนตลาดหัวมุมครับผมร้านนี้ใกล้บ้านใกล้บ้านโอเคแถวบ้านจริงแล้วหลายที่เลยครับลาดกระบังลมก้าวมีด้วยครับเหรอเฮ้ยแสดงว่าร้องเยอะดิฝากขายงานคอนเสิร์ตด้วยจริงแล้วเปิดให้ก็ได้จริงแล้วผมชอบมากเลยครับชอบไหนครับชอบหูอ้วนขายออกแล้วแม่ขายออกแล้ว
กอดหนึ่งทีกอดหนึ่งทีเขินอายเขินด้วยมีเขินม้วนซะด้วยผมอยากเจอมานานมากครับจริงเหรอคะมีคนทักไหมว่าเสียงเหมือนน้าเอ๊ะหรือว่าสงกรานต์มีครับผมมีเยอะมากใช่ไหมใช่โดยวิธีการร้องเหมือนเลยครับผมจริงๆแล้วผมร้องแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ตัวก็ตอนที่พี่สงการเขาประกวด The Voice ช่วงท้ายครับเสียงอ่ะคล้ายๆกันใช่ๆคล้ายๆครับไม่ได้แล้วแนวเพลงก็คล้ายกันด้วยใช่ครับส่วนใหญ่จะเทคนิคการร้องคล้ายๆกันครับใช่ๆวิธีแล้วมีเพลงของตัวเองไหมทำเพลงมีครับผมช่วงนี้ก็มีทำเพลงอยู่เพลงชื่ออะไรครับชื่อเพลงก็ฉันเลือกแล้วนะครับก็ฉันเลือกแล้ววันนี้ไม่ต้องโชว์เพราะว่าไปดูใน YouTube ได้ได้ครับผมไม่ต้องโชว์เกิดเกิดมาให้เขาโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยซะหน่อยก็ฉันเลือกแล้วเจ็บแค่ไหนฉันก็จะรักต่อให้ช้ำเท่าไรฉันยอมทนจะไม่ร้องขออะไรจะอยู่ที่ไหนไปกับใครเมื่อไรไม่รู้ได้แต่เพ้อเฝ้าดูไม่ไกลห่างรักเธออยู่เสมอแม้เธอไม่เคยพอเพียงพอนะนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณขอไม่แข่งขันนะคะไม่ใช่ไก่ค่ะเป็นคนที่มีของครับเพราะฉะนั้นผมว่าพี่แป้งเพาะครับเป็นไม่ได้สูงครับว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากครับน่าจะเพาะครับโอ้แล้วแสงสุดท้ายด้วยจ้าในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอในคืนที่ลงทางกับที่ดีความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดเธอครับผมพี่แป้งเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวณรัฐไทยเหมือนประสิทธิเวชค่ะแป้งป้อมแรงค่ะเหมือนประสิทธิเวชเหมือนอะไรกับแม่จิ๋มอาจิ๋มเป็นหลานสาวอาจิ๋มค่ะมายุชาเหมือนประสิทธิเวชเจ้าค่ะแล้วเป็นนักร้องไหมพี่แป้งเป็นนักร้องนำวงดนตรีป้อมแรงอยู่ซิกเนเจอร์มาร์เก็ตแสดงสุขเสาร์อาทิตย์ที่อยู่ที่หัวหินใช่ค่ะโหเท่เลยเท่มากๆเออเก๋ไก่แล้วร้องเพลงแนวไหนจริงๆต้องร้องเพลงฝรั่งด้วยจริงๆไม่ได้ลุคนี้เลยต้องขอบคุณทีมงานที่แปลงโฉมจนไม่กล้าส่งรูปให้ใครดูเลยค่ะสวยสวยแล้วสวยมากจริงๆเพราะปกติไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้มาร่วม20กว่าปีไม่เคยใส่เลยใส่ผ้าใบใส่ใช่ใส่แบบว่าแอ๊กแบบดูแมนๆหน่อยครับและไอ้ที่บอกขายข้าวซอยคือจริงไหมฮะคือเป็นอาชีพเสริมในช่วงโควิดเนี่ยเรามีร้านข้าวซอยอารมณ์ดีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางใหญ่นนทบุรีค่ะข้าวซอยอารมณ์ดีใช่ค่ะใส่ด้วยมาร้องเพลงด้วยใส่เพลงใส่ใจใส่ชามด้วยร้องเพลงตามโต๊ะด้วยค่ะโอ้โหเสิร์ฟแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ได้กลับไปที่หัวหินไปร้องเพลงไหมฮะกลับไปร้องเรียบร้อยแล้วค่ะกระแสคนไทยกลับไปเที่ยวเรียบร้อยเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะตลาดมันมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะก็คือวันธรรมดาเขาก็หยุดเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วนะช่วงนี้ก็ร้องเพลงแล้วร้องเพลงที่อื่นด้วยไหมฮะนอกจากตรงนั้นก็เป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีเข้าไปร้องในเรือนจำร้องในโรงพยาบาลร้องเรือดมทุนช่วยผ่าตัดหัวใจน้องหัวใจเด็กอะไรพวกนี้ค่ะโอ้น่ารักเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีด้วยค่ะเออดีจังนะแต่น่ารักมากอันนี้ชมจริงๆครับแล้ววันนี้สวยมากๆเลยครับผมนะครับขายข้าวซอยจริงๆแล้วร้องเพลงเท่มากๆนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงพระสวัสดีครับสุดท้ายก็เลือกหมายเลข2ครับมั่นใจไหมครับว่าคนนี้จะเสียงเพราะครับพี่แพทบอกตรงนะฮะไม่มั่นแล้วครับเพราะไป2แล้วแล้วก่อนหน้านี้อีกแต่คุณทายว่าเพราะ3คนเลยไงใช่ใช่จริงแล้วผมก็มั่นใจว่า3คนนี้น่าจะเพราะทั้งหมดแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ไปให้สุดทางเลยครับผมตอนนี้เพราะออกไป4เพี้ยนออกไป2เหลือคนสุดท้ายเดี๋ยววัดกันว่าจะเพราะหรือเพี้ยนเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับพี่แพท
หลุดปากใช่ไหมครับนี่ขอให้สำเร็จครับปรบมือนะนะให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข2และพี่แพทพาวเวอร์แพทครับใจจริงก็พอรู้ว่ารักของฉันที่เติมลงไปมันจวนจะหมดแล้วแววตาเธอฟ้องอยู่เริ่มดูไม่ค่อยซึ้งแต่ถึงแม้ช้ำจะทนทำใจจะคอยให้ความรักยอมทุกทรมานเพื่อเธอจะเห็นใจกันเพราะไม่ต้องการให้มันจบหลุดปากมาใช่ไหมที่บอกว่าไม่รักกันฉันขอให้ตัวเธอบอกว่ามันไม่เป็นจริงพูดผิดพูดไปไหมโปรดอย่าทำร้ายกันฉันรู้ว่าเธอก็เจ็บอยู่เหมือนกันฉันดูออกเธอเองอาจจะเหงาและเพราะว่าเขามาทำเอาใจทำเป็นด้วยความรักตามใจเธอทุกอย่างเป็นใครก็คงซึ้งแต่ฉันก็รู้ลึกๆในใจไม่เคยจะลืมฉันยังรักกันอยู่เรื่องเรายังฝังใจอยู่และฉันก็รู้คิดไม่ผิดใช่ไหมมันมีจิตวิญญาณของการว่าเป็นนักร้องอยู่ในตัวเพราะนี่ให้เพราะดูจากจังหวะและการแต่งตัวทุกๆอย่างละผมว่าเพราะผมมาคิดว่าเพราะเช่นเดียวกันครับแน่นอนใครก็ดูออกครับตอนนี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยพี่แพทโอ้โหโดนกวนสดประสาทอยู่ที่หูขวาแล้วแหลมแหลมมาเลยแหลมโดนเลยพยายามร้องตามนะร้องไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าของเองร้องตามไม่ได้มหัศจรรย์มากค่ะอ้าวสนุกเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อสนุกนะคะนางสาวพันธิราวงทองค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะแล้วก็ที่บ้านพ่อเปิดโต๊ะสนุกค่ะช่วยดูกิจการถึงชื่อสนุกแล้วหนูเล่นอูคูเลเล่
เล่นเล่นเป็นงานอดิเรกเฉยๆค่ะไม่ไม่เคยประกวดไม่เคยเอาเล่นเป็นไหมฮะไม่เป็นค่ะเล่นแค่แบบขึ้นขึ้นลงก็คือเพี้ยนเสียงร้องใช่อันนั้นแปลว่าเล่นไม่เป็นโว้ยพอทำท่าเฉยก็จับคอถูกนะจับคอถูกจับคอถูกรู้คอร์ดค่ะแต่พอดีเราเพี้ยนก็คือเล่นไม่ได้แค่รู้ทฤษฎีมันผิดตั้งแต่ตอนจูนละจูนสายผิดก็เลยเพี้ยนหมดใช่คุณพระโดนหลอกกันหมดเลยเออแล้วเสียงที่เอามาเหมือนเลยทำไมเอาเสียงมาได้เก่งขนาดนี้ทีมงานนี่เก่งมากปรบมือให้ทีมงานหน่อยนะรอพวกเราเนียนคลิปเลยดูเป็นการแสดงที่ทำให้เราเชื่อได้แต่ร้องเพลงไม่ได้ครับแปลว่าภารกิจถือว่าไม่สำเร็จเสียดายเหลือเกินวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่แพทครับยินดีมากครับสนุกมากครับขอบคุณน้องสนุกด้วยครับนักศึกษาท่านนะครับพวงพาวเวอร์แพททั้งวงเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับหลุดปากมาใช่ไหมที่บอกว่าไม่รักกันฉันขอให้ตัวเธอบอกว่ามันไม่เป็นจริงพูดผิดพูดไปไหมบอกอย่าทำร้ายกันฉันรู้ว่าเธอก็เจ็บอยู่เหมือนกันฉันดูออกโอเคสัปดาห์หน้าจัดเต็มกับซุปตาลูกทุ่งสาวสวยสุดแซ่บที่ทุกคนคุ้นเคยใบเตยอาสยามเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งใจเธออย่าไปใจในเล่เรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยแค่นี้คิดถึงคิดถึงนะตอนนี้คุณลูกเป็นไงบ้างคุณลูกก็7เดือนแล้วค่ะ7เดือนแล้วน้องเวทมนต์พ่อได้ช่วยเหลือมั้ยพ่อไอ้ตัวพ่อช่วยไอ้ตัวพ่อเจอแถวบ้านเมียกับลูกตอนนี้เค้าติดใครมากกว่าลูกค่ะเหรอเมียนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไปบ้านอ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวไม่เอาเลยเหรอพี่มันพูดอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรแต่ทั้งหมดที่ฟังคิดหมดเลยตกใจเลยนี่ตกใจเลยอ่ะI can see your voice. Ah!